ถ้าอยากจะเติมจริงๆนะต้องจัดงบประมาณมาแก้ผัดตอนภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยให้มีงบประมาณโดยฉุกเฉินมาเลยอย่างนั้นดีผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะอย่างนี้เราชาวบ้านก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันบ้างไม่มีก็ต้องแบ่งปันกันไปคือผมอยากจะให้มาดูให้ตรวจส่องดูว่าเขาเป็นยังไงอันนั้นนะครับถึงจะรู้ว่าทางไหนท่วมมากกว่ากันห้าสี่น้ำมันสูงมากจากพื้นเนี่ยประมาณ4เมตรกว่าครับขึ้นไปบนพื้นบ้านปี64ผมก็ทบน้อยหน่อยก็ท่วมพื้นบ้านทั้งหมดครับมันก็ลำบากนะครับดูมันทั้งทุกอย่างก็ทำอะไรก็ลำบากต้องยกพื้นใหม่แล้วยกกระดานขึ้นมาทำมันขึ้นมานาอยู่ให้บนให้พ้นน้ำสนามชัยหรืออำเภอบางไทรเนี่ยคล้ายๆเป็นเมียน้อยเขาทั้งเราท่วมก่อนแต่ที่อื่นเขาท่วมเขามาท่วมถึงหลังโอ้โหก็ฮือฮาไปทางบางบานหมดบางไทรเงียบไม่มีใครมาเหลียวแลไม่มีใครมาช่วยอันดับแรกเลยพื้นที่จุดเสี่ยงต้องมีเรารู้แล้วว่าพื้นที่จุดเสี่ยงนี้มีตรงไหนบ้าง1 2 3 4แล้วเราก็มาทำแผนร่วมกันโดยสร้างกระบวนการรับรู้กับพี่น้องประชาชนเมื่อมีกระบวนการรับรู้ทุกภาคส่วนแล้วมันจะเป็นท้องถิ่นท้องที่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทุกกลุ่มเราจะต้องมีการหางบประมาณเข้ามาซัพพอร์ตเท่าที่ผ่านมาโลกงบประมาณของภาครัฐเนี่ยผมมองว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณแต่ความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนี่ยมันรอไม่ได้ผ่านมาเนี่ยรัฐจะมาช่วยเหลือหลังที่จะเกิดเหตุแล้วในเรื่องของการเยียวยากรมมาสู่จังหวัดสั่งอำเภอสั่งตำบลหมู่บ้านซึ่งผมว่ามามองว่ามันล่าช้าจริงๆอยากจะได้ในรูปแบบเขาตั้งศูนย์ประชาการท้องถิ่นด้วยซ้ำไปสามารถที่จะทํางบประมาณยิงตรงมาได้ไหมซึ่งเราจะได้บริหารจัดการได้ทันท่วงทีในเรื่องของศูนย์ตั้งในท้องถิ่นบริหารจัดการกันเลยอยากให้เกิดเหมือนเป็นรูปมาทำเลยอย่างขุดลอกคูคลองที่จะทำไปแล้วที่ตอนนี้เหมือนมีข้อมูลหมดแต่อยู่เฉยๆไปยื่นที่ไหนเขาก็บอกว่างบไม่มีต้องเข้าแผน4ปี5ปีอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าอยากให้หน่วยงานเนี่ยได้มองเห็นว่าข้อมูลนี้มันสำคัญนะถ้าคิดจากชาวบ้านน่ะไม่ใช่เขาคิดกันเองแล้วเขามาทำเองก็ไม่ตรงกับความคิดมันก็แก้อยู่นั่นแหละปัญหาของแก้ไม่มันที่สิ้นสุดไม่มีวันจบพี่อยากให้ข้อมูลของพี่เนี่ยเอาขึ้นไปเบื้องบนน่ะแล้วเบื้องบนก็ลงมาพัฒนาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะบทเรียนของการทำงานวิจัยเนี่ยส่วนหนึ่งก็สะท้อนเห็นว่าลำพังถ้าชาวบ้านทำข้อมูลฝ่ายเดียวเนาะแล้วไปค่อยไปเสนอตอนท้ายเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีน้ำหนักหรือมีพลังมากนักแต่ถ้ามีตัวหน่วยงานเข้ามาร่วมในกระบวนการศึกษาตั้งแต่แรกก็จะทำให้มีความเข้าใจมีการรับรู้ข้อมูลเท่าๆกันตั้งแต่แรกการที่ผลักดันต่อเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวหน่วยงานควรจะเข้ามาร่วมในการศึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาอาจจะต้องเพิ่มหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะว่าสิ่งที่ชาวบ้านทำการศึกษามาทำวิจัยมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันได้ผลการศึกษาอะไรยังไงบ้างซึ่งอันนี้มันอาจจะต้องมีการย่อยข้อมูลตรงนี้ให้ง่ายต่อการสื่อสารซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของตัวชาวบ้านแล้วก็นักวิชาการด้วยนะนักวิชาการก็ทำข้อมูลแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแปลไอ้ข้อมูลตรงนี้เอามาสื่อสารสังคมยังไงเนาะเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างกระแสในการที่จะไปเคลื่อนในเชิงนโยบาย